เอพีเร็วเร็วอย่างแรงเลยเอพีเขาเร็วทุกครั้งจากบูชเร็วแรงแรงมากใจร้อนหัวเนาะไม่รู้จับฟังมาสิเขาก็อยู่เลนเขานะโอ้โหก็แต่เอพีเรือลำใหญ่เนาะแล้วก็เขามีประกันคนต่างผู้ที่มีอายุต่ำกว่า15หรือเกิน75จำนวนประกันภัยจะลดลงครึ่งนึงครับโอ้เด็กกับผู้วัยใช่ไหมใช่ครับเรือต้องรับผู้โดยสารนะครับเกิดชนกันในเวลา8นาฬิกานะครับเรือ ALP 3นะครับมีผู้โดยสาร35คนเป็นชาวรัสเซียหมดนะครับมีนายอัศดาวุฒนะครับชื่อเบื้องต้นนะครับชนกับเรือ Sea Star นะครับชื่อเรือบาหยันนะครับในบริเวณคลองเกาะแก้วนะครับซึ่งเรือ Sea Star มาเป็นเรือเปล่านะครับก็ได้เหตุอะไรอยู่ในระหว่างการสอบสวนนะครับผมกับทางตำรวจท่องเที่ยวท่านรองผู้บังคับการท่านประหลัดจังหวัดก็เข้าไปดำเนินการในที่เกิดเหตุนะครับก็เบื้องต้นมีผู้โดยสารบาดเจ็บ15คนแล้วก็เสียชีวิต2นะครับเป็นเด็กรัสเซียทั้งหมดครับจากการพูดคุยกับทางญาติของเด็กที่เสียชีวิตนะคะเขาว่ายังไงบ้างคะพยายามให้การอยู่นะครับแต่คำให้การนี้คงต้องเก็บไว้ในสำนวนสอบสวนนะครับซึ่งผมมอบให้ท่านรองผู้บังคับการนะครับเข้าไปช่วยดูคดีนี้นะครับต้องประกันนี่พี่ครับประกันไหมครับแต่ว่าคือมันคือในบางวันเป็นลักษณะที่ว่าคือจำเป็นเราก็ต้องคือลองถ้าไม่คือนี่ก็ไม่ใหญ่ไปยากแล้วเขาไปไหนมาจริงๆเนี่ยเพราะว่าเนี่ยซึ่งทางรถตัววิ่งไม่ได้หรออยากนั่งคืนบ้างเพราะติดโบกันนะทางรถนะมันจะมีการติดเรือติดเนี่ยแต่ทางบอกว่าเป็นจริงก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าแต่ว่าจ้ำ